สรุปผลการเรียนรู้ในสัปดาห์ที่ผ่านมาเราได้เรียนกันไปในเรื่องของสถานการณ์พลังงานโดยได้มองประเด็นด้านสถานการณ์พลังงานไฟฟ้าพลังงานเชื้อเพลิงและสถานการณ์อาหารในปัจจุบันเพื่อดูแนวโน้มสถานการณ์พร้อมทั้งเตรียมตัวรับสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตใช่ไหมคะโดยเราได้เรียนรู้ว่าพลังงานทุกด้านมีอัตราความต้องการที่เพิ่มขึ้นและจะเพิ่มขึ้นอีกอย่างต่อเนื่องโดยสาเหตุหนึ่งก็ได้แก่อัตราการเพิ่มของประชากรโลกนั่นเองโดยประเทศไทยเองก็มีอัตราการเพิ่มขึ้นของประชากรอย่างต่อเนื่องแม้ในปัจจุบันจะมีอัตราการเพิ่มที่ลดลงก็ตามอย่างไรก็ตามอัตราการเพิ่มของประชากรไม่น่าจะใช่เพียงสาเหตุเดียวของการเพิ่มขึ้นของความต้องการทรัพยากรหากแต่น่าที่จะมาจากวัฒนธรรมการบริโภคที่เน้นความต้องการเชิงวัตถุมากขึ้นซึ่งทำให้ต้องมีการผลิตสินค้าที่มากขึ้นและหลากหลายขึ้นและก็ทำให้คนเราบริโภคมากขึ้นเช่นกันและการที่พลังงานเชื้อเพลิงเป็นพลังงานประเภทที่ใช้แล้วหมดไปก็จะทำให้ความขาดแคลนจะต้องมาถึงเราในโอกาสอันใกล้นี้แน่นอนโดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกเราอาจจะทันได้เห็นผลกระทบของความขาดแคลนในช่วงชีวิตเราเช่นผลด้านราคาและปริมาณเป็นต้นนะคะในปัจจุบันยังคงมีการขุดเจาะเพื่อหาน้ำมันและก๊าซธรรมชาติอย่างต่อเนื่องจากพื้นที่ที่เคยมีการประมาณไว้แล้วว่าน่าจะมีทรัพยากรธรรมชาติดังนั้นการที่เราสามารถเปิดบ่อก๊าซธรรมชาติบ่อใหม่ได้ก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะขยายเวลาของการบริโภคไปได้นั่นเองค่ะดังนั้นหากความต้องการในการบริโภคพลังงานของเราทั้งทางตรงและทางอ้อมยังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปีอัตราการหมดไปของทรัพยากรธรรมชาติก็จะยิ่งเร็วขึ้นในปัจจุบันปัญหาดังกล่าวก็เริ่มที่จะมีความพยายามในการแก้ปัญหากันอย่างจริงจังแล้วทั้งจากภาครัฐและนักวิทยาศาสตร์อันจะเห็นได้จากสิ่งประดิษฐ์และเทคโนโลยีในการผลิตพลังงานและน้ำมันในรูปแบบต่างๆจากธรรมชาติโดยเฉพาะภาครัฐที่มีความพยายามในการหาพลังงานทดแทนรูปแบบอื่นๆที่มีความเหมาะสมกับประชาชนหมู่มากซึ่งก็เป็นที่มาของแนวความคิดการใช้พลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติซึ่งก็สร้างความกังวลให้กับประชาชนทั่วไปและถึงแม้ข่าวการตั้งโรงไฟฟ้านิวเคลียร์จะเริ่มเงียบหายไประยะหนึ่งแล้วก็ตามหากแต่ถ้าเกิดความต้องการมีมากขึ้นอีกครั้งพวกเราก็อาจจะไม่สามารถหลีกเลี่ยงโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ได้อีกนะคะถ้าเราจะมัวแต่รอให้นักวิทยาศาสตร์และนักการเมืองมาช่วยแก้ปัญหาให้กับเราโดยเรานั่งรอเฉยๆแบบไม่ทำอะไรโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ก็น่าที่จะกลับมาพูดถึงความเป็นไปได้กันอีกครั้งหนึ่งในระยะเวลาใกล้นี้โดยหากระหว่างนี้เราสร้างภาระด้านพลังงานให้น้อยลงพร้อมอัตราความต้องการที่น้อยลงทั้งนี้ไม่ว่าจะด้วยพฤติกรรมของเราหรือด้วยเทคโนโลยีพลังงานทดแทนก็ตามวันที่เขาจะกลับมาพูดเรื่องของพลังงานนิวเคลียร์ก็อาจจะไม่มีอีกนะคะอย่างไรก็ตามมาเรียนกันต่อในสัปดาห์หน้าในเรื่องของพลังงานทดแทนซึ่งจริงๆแล้วพลังงานนิวเคลียร์ก็เป็นส่วนหนึ่งของพลังงานในด้านดังกล่าวรวมทั้งพลังงานทดแทนอีกมากมายหลายประเภทด้วยเช่นกันอย่างไรก็ตามประสิทธิภาพและความเหมาะสมของการใช้งานก็อาจแตกต่างกันไปตามคุณลักษณะเทคโนโลยีพลังงานทดแทนในแต่ละอย่างเราจึงควรมาพิจารณากันว่าพลังงานทดแทนแบบใดมีความเหมาะสมกับบทบาทของเราด้วยนะคะและคงไม่เพียงแต่พลังงานในรูปแบบของพลังงานไฟฟ้าหากแต่การทดแทนพลังงานเชื้อเพลิงและอาหารก็ยิ่งส่งผลกระทบมาใกล้ตัวเราขึ้นเรื่อยๆนั่นเองดังนั้นหนทางการแก้ปัญหาพลังงานโดยรวมคงไม่สามารถที่จะพึ่งใครคนใดคนหนึ่งได้แต่อาจต้องเป็นการอนุรักษ์พลังงานอย่างมีส่วนร่วมของทุกคนกันนะคะเพื่ออนาคตอันใกล้และไกลของประชากรโลกและลูกหลานของเราในวันข้างหน้าก่อนเริ่มเรียนเรื่องของพลังงานทดแทนในสัปดาห์หน้าอย่าลืมประเมินความพึงพอใจรวมทั้งทำกิจกรรมท้ายชั่วโมงหรือกันบ้านกันนะคะโดยอยากให้ผู้เรียนลองคิดดูว่าหากความต้องการพลังงานของพวกเรามีเพิ่มมากขึ้นแล้วพลังงานที่เราอยากใช้ควรจะมาจากไหนกันนะคะและนี่คือภาพรวมของการจัดการเรียนการสอนประจำสัปดาห์นี้และสัปดาห์หน้าเรามาเรียนกันต่อเรื่องของพลังงานทดแทนนะคะ